กินเมนูไข่ดีนะคุณนายมีแจ๋วทำให้ทุกอย่างเลยถ้าอยากดูแจ๋วแววเข้าครัวก็กด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยแจ๋วค่ะคุณนายมาหาคุณนายหน่อยค่ะคุณนายมีอะไรเหรอคะคราวนี้คุณนายอยากกินเมนูไข่เอาไข่ต้มไม่สุกนะเอาให้อร่อยอร่อยเลยนะแจ๋วถ้าไม่อร่อยอ่ะคุณนายไม่กินด้วยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวแจ๋วแววจัดให้คุณนายสั่งไข่ต้มไม่สุกได้เลยใส่น้ำก่อนเปิดไฟใส่เกลือนิดหน่อยคุณนายจะได้แกะไข่ได้ง่ายง่ายโอเคแล้วก็รอน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปเลยเอา10วิก็พอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอแล้วก็คุณนายบอกว่าไม่สุกแค่นี้ก็พอแล้วได้แล้วไข่ต้มไม่สุกรับรองถูกใจคุณนายแน่นอนมาแล้วค่ะคุณนายไข่ต้มไม่สุกนี่ค่ะโหได้เร็วจังเลยเนี่ยสั่งปุ๊บได้ปั๊มเลยคนใช้บ้านเนี่ยดีจริงๆเลยอ้าวว่าแต่ทำไมไม่เอาเปลือกออกให้คุณนายล่ะก็อยากให้คุณนายอ่ะกินแบบว่าสดๆนะคะงั้นคุณนายแกะเองก็ได้จะได้กินสดๆอย่างที่แจ๋วว่าอ้าวแจ๋วนี่มันไม่สุกนี่นะก็คุณนายอยากได้ไข่ต้มไม่สุกไม่ใช่หรอคะแสดงว่าแจ๋วอ่ะต้มไม่นานใช่ไหมเนี่ยไข่เลยไม่สุกเนี่ยงั้นก็เอาไข่เนี่ยไปทำไข่ดาวให้คุณนายเลยนะค่ะค่ะคุณนายอะไรของคุณนายเนี่ยสั่งไข่ต้มไม่สุกแจ๋วก็ทำให้แล้วนี่จะมาเปลี่ยนเป็นไข่ดาวอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อคุณนายแจ๋วอ่ะทำให้ได้อยู่แล้วไข่ดาวต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเริ่มทำเลยแล้วกันง่ายๆก่อนอื่นเราต้องใส่ซอสลงไปใส่อันนี้ลงไปนิดนึงใส่พริกไทยด้วยรสชาติจะได้กลมกล่อมคุณนายกินแล้วอ่ะต้องอร่อยแน่นอนตีไข่ให้เข้ากันเอาละแล้วก็ตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนแล้วเอาไข่ลงเลยแล้วกันหั่นไข่ดาวของแจ๋วเสร็จแล้วการเสริมให้คุณนายต้องตกแต่งสักหน่อยนี่ใส่ผลไม้ลงไปสตรอเบอรี่มันเบอรี่โอเคแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะคุณนายไข่ดาวที่คุณนายสั่งอะไรเนี่ยแจ๋วอันนี้มันไข่เจียวนี่นะไข่ดาวสิคะคุณนายก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นรูปดาวขนาดนั้นไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียวเฮ้ยไม่ใช่คุณนายไข่ดาวสิเห็นไหมแจ๋วยังพูดไข่เจียวเลยก็คุณนายทำให้หนูสับสนน่ะอะไรเนี่ยแจ๋วสั่งไข่ดาวได้ไข่เจียวแล้วยังเอาไข่เจียวไปทำเป็นรูปดาวอีกมันไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวคุณนายสอนเราแค่ตอกไข่แล้วก็ไปทอดออกมาก็เป็นไข่ดาวเลยแค่นั้นง่ายง่ายงั้นก็เอาที่เมนูที่แจ๋วรู้จักอะอะไรก็ได้ที่แจ๋วชอบจัดให้คุณนายสัก1ชุดเมนูที่แจ๋วชอบเหรอคะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวแจ๋วจัดให้นะคะคุณนายเนี่ยทำไข่ดาวให้ไปแล้วนี่บอกว่าไม่ใช่ไข่ดาวอีกก็เห็นอยู่ว่าเป็นรูปดาวซะขนาดนั้นอันนี้ยังมาสอนแจ๋วอีกว่าให้ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปทอดเลยแล้วแบบนั้นมันจะเป็นไข่ดาวได้ไงมันก็เป็นไข่ขาวกับไข่แดงสิงงจริงๆเลยคุณนายเราเนี่ยงั้นก็เอาไข่ตุ๋นละกันสมัยเด็กๆอ่ะแจ๋วชอบกินตอกไข่เลยใส่ลงไปฟองที่1ฟองที่2ฟองที่3ฟองที่4ฟองที่5ฟองที่6อิ๊วขาวใส่ลงไปนิดหน่อยซอสหอยนางรมเทลงไปเลยคนให้เข้ากันตีไข่เสร็จแล้วก็เอามาใส่ลงไปบนแม่พิมพ์อุ้ยแม่พิมพ์รูปคิตตี้นะคะเทน้ำลงในหม้อเลยค่ะประมาณนี้นะคะเส
ร็จแล้วเปิดไฟแล้วก็ปิดฝาค่ะเราเป็นไข่สูงนะคะรับรองเมนูนี้ต้องถูกใจคุณนายแน่นอนเพราะว่าคุณนายชอบซาลิโอแล้วก็ตักออกมานะคะระวังนะคะมันร้อนตักเอาระวังที่จานเลยก่อนจะเปิดดูกดไลค์ให้พี่เจเวลถึง 5,000 ไลค์ด้วยนะคะกดหรือยังคะถ้ากดแล้วพี่เจเวลจะเปิดแล้วนะน้องที่ยังไม่ได้กดก็กดเลยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย